ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเพราะว่าทางด้านของมณฑลทหารบกที่39ค่ะก็ได้นำกำลังพลนะคะไปบริจาคโลหิตนะคะเพื่อช่วยเหลือตามโรงพยาบาลต่างๆค่ะทางด้านของพลตรีทวีทรัพย์วงทวีทรัพย์นะคะท่านทวีศักดิ์ค่ะขออภัยค่ะพวกท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39นะคะก็ได้นำฝ่ายอำนวยการข้าราชการกำลังพลกว่า400นายเลยนะคะร่วมบริจาคโลหิตเพราะว่าในช่วงนี้หลายคนที่ติดตามข่าวสารจากสภากาชาดไทยก็จะทราบว่าคลังเลือดของเราขาดแคลนมากๆเลยนะคะโดยในครั้งนี้ค่ะที่ได้นำกำลังคนกว่า400นายไปร่วมบริจาคโลหิตเนี่ยได้โลหิตทั้งสิ้นกว่า 180,000 ซีซีเลยนะคะเพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่9จังหวัดพิษณุโลกนะคะและก็ได้มีการร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้นะคะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลและก็ได้เติมเลือดให้กับสภากาชาดไทยด้วยค่ะคุณผู้ชมที่สำคัญที่ต้องเน้นย้ำอย่างหนึ่งก็คือการบริจาคโลหิตในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยยังมีความปลอดภัยเช่นเคยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มการคัดกรองสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงว่าไปสัมผัสกับเชื้อโควิด-19 มาหรือไม่นะฮะก็ต้องตอบตามความเป็นจริงนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองให้เบื้องต้นนะฮะยืนยันว่าปลอดภัยจากโควิด-19 เราสองคนไปบริจาคมาแล้วถูกต้องค่ะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่มีการตรวจวัดไข้นะคะด่านแรกนะคะที่เราสองคนไปที่พบเจอนั่นคือต้องวัดไข้กันก่อนนะคะว่าอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยเกิน 37.5 องศาเซลเซียสหรือไม่ถ้าเกินนะคะเขาก็จะบอกว่าเออยังไม่เหมาะที่จะบริจาคเนาะไปพักผ่อนให้ร่างกายอยู่ในอุณหภูมิปกติก่อนครับผมนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ปริมาณโลหิตเนี่ยก็ยังคงมีความต้องการนะฮะดังนั้นแล้วถ้าสมมติว่ามีการแพร่ระบาดแล้วคนหยุดไปบริจาคเนี่ยเลือดมันก็จะขาดแคลนได้เพราะว่าคนป่วยที่โรงพยาบาลรอรับการผ่าตัดรอรับการรักษายังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะยังไงคุณผู้ชมถ้าครบระยะเวลา3เดือนในการบริจาคโลหิตแล้วไปบริจาคโลหิตด้วยกันนี่เขาได้รับผลกระทบเหมือนกันนะพอมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยก็ส่งผลให้ปริมาณโลหิตในคลังลดลงเนื่องจากผู้บริจาคเนี่ยก็อาจจะหวาดกลัวว่าเอ๊ะสามารถบริจาคได้หรือเปล่าตอนแรกอาจจะยังไม่เข้าใจนะฮะกลัวว่าจะติดโควิด-19 นะฮะตอนนี้ยืนยันแล้วนะครับว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับค่ะ